สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็นำตัวปืนที่เรียกว่าเป็นปืนสำหรับฝึกซ้อมแล้วเป็นปืนเทรนนิ่งนะครับ2กระบอกที่ใช้กระสุนขนาด .22LR นะก็คือตัว Six Sauer Mosquito นะครับกระบอกนี้เปิดปลอดภัยนะอีกกระบอกนึงก็คือตัวก๊อก44นะครับทั้ง2กระบอกนี้ก็จะลองมายิงเปรียบเทียบกันนะครับระยะที่ผมยืนเนี่ยประมาณสักเกือบ10เมตรโดยประมาณนะครับเกือบ10เมตรเดี๋ยวลองยิงเปรียบเทียบกันดูครับว่าปืน2กระบอกนี้จะมีการติดขัดหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อใช้กระสุนประเภทเดียวกันแล้วก็ผู้ยิงคนเดียวกันนะครับดูทั้งเรื่องของการติดขัดแล้วก็กลุ่มกระสุนด้วยเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัว Six Sauer Mosquito นะจำนวน10นัดนะครับลูกอัลสกอร์ยิงที่เป้าทางด้านซ้ายมือรับทานหมดนะครับต่อไปจะเป็นก๊อก44นะครับยิงเป้าขวามือนะครับก๊อก44เรียบร้อยนะครับปรากฏว่ากลายเป็นก๊อก44เนี่ยติดนะครับกับลูกอัลสกอร์นะก็เลยมีความกังวลว่าเอ๊ะมันจะผ่านหรือเปล่านะครับในการยิงแต่ละนัดนะทีนี้มาดูที่กลุ่มกระสุนกันนะครับมาโอเคเป้าทางซ้ายนะครับเป็นของ Six Sauer Mosquito ผ่านหมดนะครับ10นัดก็ไม่ได้ประณีตมากนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะแล้วก็ของก๊อก44นะครับกลุ่มกระสุนเนี่ยเหมือนว่าจะเข้าตรงกลางเนี่ยมากกว่าแต่ด้วยที่ว่าความที่กังวล นะครับว่ากระสุนเนี่ยมันจะได้ไม่ลั่นก็เลยอาจจะแกว่งไปนิดนึงนะทีนี้นะครับชุดต่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะยิงเปรียบเทียบนะครับระหว่าง2กระบอกนะแต่ว่าจะเปลี่ยนไปยี่ห้อ CCI Standard Velocity นะครับดูว่า Six Sauer Mosquito กับก๊อก44เนี่ยอะไรที่จะติดมากกว่ากันนะยิงมาที่ตรงกลางนะครับของตัวเป้านี่เลยต่อไปนะครับจะใช้เป็นลูก CCIนะความเร็วนะครับที่เขียนไว้เนี่ยอยู่ที่1,070ฟุตเปอร์เซคันดูเทียบนะครับ2ก็บอกว่าอะไรที่จะติดขัดนะเมื่อใช้กระสุนยี่ห้อนี้เริ่มต้นนะครับจากตัวก๊อก44ก่อนนะต้องแก้หน้านิดหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยอาร์มสกอร์ติดทีนี้นะครับดูที่ CCI ว่าจะติดไหมบรรจุไป10นัดเลยว่าแก้หน้าได้สำเร็จนะต่อไปนะครับ Six Sauer Mosquito 10นัดเหมือนกันอ
้อยนะครับซิสโอเออร์มาร์เก็ตโต้นัดสุดท้ายไม่ค้างนะแต่ว่าผ่านหมดทั้ง10นัดนะครับก็ถือว่าโอเคนะเป้าก็อยู่ตรงกลางๆนะครับผมก็เล็งสูบไปเลยจำนวน20นัดไปดูเป้ากันสักนิดหนึ่งอยู่โซนนี้นะครับที่เล็งไป20นัดนะกลางๆเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะถือว่ายี่ห้อนี้ผ่านทีนี้นะครับเดี๋ยวแก้หน้าใหม่นะอาร์มสกอร์นะครับอีกสักชุดหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยก็14มันติดนะเดี๋ยวผมจะใช้นะครับยี่ห้อเดิมนะล็อตเดียวกันเนี่ยแหละยึดอีกทีนึงนะครับดูว่าจะติดขัดไหมพร้อมนะครับก๊อก44นะครับเรียกว่าเป็นการกู้หน้าคืนนะเมื่อสักครู่เนี่ยอาร์มสกอร์ติดโอ้โหติดเยอะเลยทีนี้อีกชุดหนึ่งนะครับจะติดไหมมาที่เดิมนะครับเล็งไว้ที่ตรงกลางเป้าเลยพร้อมครับชุดนี้กับผ่านนะผ่านได้ดีมากเลยนะครับต่อไปซิกซาวเออร์มอร์ชิโต้เมื่อสักครู่เนี่ยไม่ติดดูว่าตอนนี้ติดไหมทั้งคู่เนี่ยถือว่าผ่านฉลุยนะครับในยี่ห้ออัพสกอร์นะแล้วก็คางสไลด์ด้วยนะครับยอดเยี่ยมเลยนะทั้งสองกระบอกนะครับยิงได้สนุกมากแล้วก็ลูกกระสุนเนี่ยราคาไม่แพงนะถือว่าหน้าจับจองนะครับเป็นเจ้าของในเรื่องของปืนกึ่งอัตโนมัติแบบจุดสองเอลอาร์นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมสังเกตว่าตอนแรกผมใส่นะครับไอ้เจ้าตัวไฟฉายนะครับยี่ห้อหนึ่งเนี่ยเข้าไปตัวปืนแล้วมันมีการติดขัดนะครับทีนี้ผมถอดไฟฉายออกไปเนี่ยปรากฏว่าไม่ติดเดี๋ยวผมจะลองใส่ไฟฉายนี้เข้าไปทีนึงนะครับดูว่ามันจะติดขัดไหมยิงกับลูกอัศกรนะครับเหมือนเดิมนะเป็นแค่การตั้งสมมติฐานนะครับว่าการใส่ไฟฉายไปที่ตัวปืนเนี่ยมันจะมีผลกับการติดขัดหรือไม่แค่นั้นเองนะลองดูนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะคนเดิมนะครับคลิปเหมือนเดิมยิงเหมือนเดิมนะกระสุนอัศกรนะครับกล่องเหลืองเพื่อปลอดภัยแสดงว่าไฟฉายไม่ได้มีผลนะครับมีผลกับตอนเริ่มต้นแค่นั้นเองนะอาจจะเป็นที่กระสุนปืนหรือว่าอาจจะเป็นที่เรื่องของตัวปืนเริ่มต้นยังไม่ได้วอร์มอันนี้บอกไม่ได้เลยนะครับบอกไม่ได้เลยนะแต่ก็ถือว่าผ่านนะครับมาทีนี้นะครับก่อนที่จะกลับบ้านวันนี้ผมนำตัวปืนออกมายิงเนี่ย4กระบอกพร้อมกันนะครับก็คือปืนยาวอาร์มสกอร์1,400มีปืนลูกโม่สมิธแอนด์เมสันนะครับ486-3มีปืนก๊อก44แล้วก็ซิสโซเออร์มอร์เกโต้นะครับเนี่ยผมเตรียมไว้นะนี่คือปืนสั้นนะครับแล้วก็อีก2กระบอกนะเดี๋ยวลองดูนะครับผลจากการฝึกซ้อมในวันนี้นะหลักการที่ผมค้นพบก็คือว่าไอการร่างกายนะครับหรือว่าการจัดศูนย์เนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กันหมายถึงนะครับจังหวะสุดท้ายนะครับที่เราจัดศูนย์ได้ดีแล้วนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังเนี่ยอยู่บาลานซ์ขนานกันสุดท้ายนะครับการเหนี่ยวไกเนี่ยกับการจัดศูนย์เนี่ยจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะผมจะใช้นะครับทั้ง3กระบอกนะปืนสั้นเนี่ยเป็นบทสรุปของตัวเองนะครับว่าฝึกซ้อมแล้วเนี่ยได้ผลเป็นยังไงบ้างจะใช้เป้าเดียวกันนะ3แบบนะครับก็คือเป็นแบบลูกโม่แล้วก็กึ่งอัตโนมัตินะทั้ง2กระบอกนะครับยิงไปที่เป้าเดียวกันอาจไปที่กลาง X เลยลองดูว่าทั้ง3กระบอกเนี่ยจะได้ผลลัพธ์เนี่ยประมาณไหนหลังจากการฝึกซ้อมไปนะครับระยะเดิมนะครับประมาณสัก10เมตรโดยประมาณนะเริ่มต้นจากลูกโม่ก่อนมาก่อนจะกลับบ้านครับลูกโม่นะครับหางไป5นัด
เรียบร้อยนะครับทีนี้ผมจะยิงไอ้เจ้าตัวก๊อก44นะครับซ้ำไปที่ตรงกลาง X นะรูกระสุนเนี่ยไม่เท่ากัน5นัดก็44ต่อไปติ๊กซับเออร์มอร์คิวโต ไปนะครับทั้งหมด3กระบอกนะยิงพร้อมๆกันนะฮะใช้หลักการเดียวกันก็คือจับศูนย์เหนี่ยวไกลนะครับให้อยู่ที่เดิมนะแต่ไม่รู้ว่าผลเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นผลจากการฝึกซ้อมนะครับทั้งวันของผมในวันนี้นะเรียกว่าเราซ้อมไปพร้อมกันนะให้เพื่อนสมาชิกเห็นนะครับว่ากลุ่มกระสุนเนี่ยหลังจากการที่คุ้นเคยกับตัวปืนมีการฝึกฝนการฝึกซ้อมเนี่ยที่ประมาณหนึ่งนะจนผมเนี่ยจับหลักนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะมั่นใจมากขึ้นนะผลการยิงออกมาก็จะเห็นนะครับว่าดีขึ้นถือว่าผมเนี่ยพอใจนะครับในผลของการฝึกซ้อมนะวันนี้นะครับก็ส่งกำลังใจให้กับเพื่อนสมาชิกทุกๆคนนะครับให้มีเวลาเนี่ยก็ลองฝึกซ้อมนะครับให้ตัวเองเนี่ยมีความคุ้นเคยกับตัวปืนของที่ตัวเองเนี่ยครอบครองอยู่นะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเยี่ยมเลย